พวกนี้คือหนอนผีเสื้อกลางคืนนะครับลำตัวจะยาวประมาณ1 เซนกว่าๆนะครับแล้วก็หัวจะมีสีดำนะครับเขาจะกัดกินเส้นใยนะครับตั้งแต่ในตัวก้อนเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเป็นทางเป็นทางก็ระวังกันหน่อยนะครับหนอนประเภทนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพร่กระจายได้รวดเร็วนะครับแล้วก็กัดกินเชื้อเห็ดไปจนทั่วก้อนนะครับวิธีการป้องกันนะครับเราก็ฉีดยาพวกสารชีวภาพนะครับไปที่ก้อนหรือหน้าก้อนด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครขยันหน่อยนะครับก็เอาตัวยาฉีดเข้าไปในสลิงนะครับแล้วก็แทงเข้าไปตรงทางเดินของตัวหนอนพวกนี้ครับเดี๋ยวน้ํายาชีวภาพพวกนี้มันจะไหลไปตามทางเดินของหนอนเองนะครับจะทําให้หนอนค่อยๆตายนะครับ